สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศสถานการณ์การเมืองนะหลังเทศกาลมาก็ค่อนข้างจะครุขึ้นครุขึ้นเบาลงครุขึ้นครุขึ้นแล้วก็เริ่มนิ่งขึ้นนะครับเริ่มเห็นปรากฏการณ์ทางการเมืองมากขึ้นนะฝ่ายต่อต้านนะก็ใช้วิธีการต่อต้านก็เรียกว่าการต่อต้านทางสังคมเอาคนออกไปชุมนุมประท้วงต่อต้านตามจุดต่างๆไปแสดงเชิงสัญลักษณ์ให้สื่อไปทำข่าวเยอะๆวันนี้ก็มีการเคลื่อนไหวเอาโจ๊กไปแขวนที่ ทำเนียบรัฐบาลนะครับเล่นงานพลเอกประวิตร ผมเคยบอกแล้วไงฮะบอกว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งจะถูกเปิดโปงเรื่องของการทุจริตเป็นไงฮะตอนนี้ทั้งพลเอกประยุทธ์ทั้งพลเอกประวิตรทั้งลุงตู่ลุงป้อมโดนหนักเลยนะฮะเล่นงานกล่าวหาว่าทุจริตนะครับในเรื่องของการประมูลของหลานลุงตู่เนี่ย นะครับเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะก่อสร้างไปในหลายบริษัทในหลายธุรกิจปรากฏว่าก็ได้รับการชี้แจงจากพ่อเขาบอกว่าก็ลูกชายเขาไปประมูลตามปกติแล้วถูกกว่าปกติหมื่นกว่าบาทก็จำเป็นไม่ได้มีการทุจริตนะครับซึ่งก็เป็นที่ข้อหานะครับของประชาชนทั่วไปนะว่าง่ายว่าเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับข้อเรียกร้องที่สำคัญก็คืออยากจะให้มีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติคราวนี้เขาตั้งชื่อใหม่นะกรุงเทพไทยก็บอกว่าอยากจะให้ตั้งรัฐบาลใหม่ให้มีเสถียรภาพเป็นรัฐบาลปรองดองนะครับแล้วก็มีกลุ่ม นะพรรคเล็ก6พรรค9พรรคเนี่ยก็ไปเสนอตั้งรัฐบาลสามัคคีแห่งชาติแก้วิกฤตของประเทศไทยนะในขณะที่พรรคเล็กเหล่านี้ก็ไปยื่นต่อกกต.ว่าอยากจะให้ถัวคะแนนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่มีคะแนนเยอะๆเนี่ยมาให้กับพรรคเล็กบ้างพรรคเล็กก็จะได้มีเสียงในการที่จะเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรในขณะที่เรืองไกรเนี่ยก็ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับบอกว่าที่กกต.เนี่ยไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเรื่องของวินิจฉัยเรื่องปฏิลิสเนี่ยนะครับไม่เข้าองค์ประกอบนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เพื่อไทยก็เรียกร้องนะเรียกร้องบอกว่าให้รัฐบาลทำการตรวจสอบนะฮะการร่ำรวยนะฮะที่น่าจะผิดปกติของพลเอกประวิตรแล้วก็เรื่องของลูกชายนะของน้องชายของพลเอกประยุทธ์คือหลานชายเอาไว้ง่ายหลานชายที่ไปประมูลงานนะจริงๆไม่ต้องไปนั่นนะถ้าสมมุติว่าเขาผิดจริงก็ไปร้องปปช.เลยนะครับเอาล่ะนี่คือปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นเอาล่ะวันนี้ประเด็นที่สำคัญคืออะไรประเด็นที่สำคัญก็คือต้องมุ่งไปเรื่องของที่กรุงเทพไทยที่2พรรคการเมืองไอ้6 9พรรคการเมืองที่เรียกร้องกันเนี่ยเรื่องของรัฐบาลปรองดองรัฐบาลสามัคคีแห่งชาติเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหลักที่เขาเรียกร้องตอนนี้นะเป็นหลักเดิมก็คือว่าจะต้องมีส.ส.นะที่เลือกตั้งมาแล้วเนี่ยมารวมกันตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับพอตั้งรัฐบาลได้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนให้มารวมกันนะฮะพอรวมกันได้ก็จะตั้งรัฐบาลได้นะครับแล้วตั้งรัฐบาลได้ก็มาอยู่ร่วมกันนะฮะไม่มีฝ่ายค้านหรือมีพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยเป็นฝ่ายค้านก็ได้นี่หลักคิดของเขาแต่คุณเทพไทยบอกว่าถ้ายังคงดึงดันหนีอย่างแบบนี้นะถึงแม้พลเอกประยุทธ์จะตั้งรัฐบาลได้แต่ก็ขาดซึ่งเสถียรภาพซึ่งคุณเทพไทยก็พูดถูกฮะบังเอิญตรงกับผมพอดีนะครับผมเคยบอกตลอดว่าตั้งได้แต่มันจะขาดเสถียรภาพรัฐบาลจะต้องมี300เสียงอัพขึ้นไปซึ่งตอนนี้เนี่ยฝั่งของลุงตู่ยังไม่มีหรอกนะครับที่เฉพาะสภาล่างนะครับคือต้องอธิบายหุ้นส่วนแล้วก็อธิบายท่านผู้ชมไม่ทราบแล้วว่าสภามี2สภาสภาล่างคือสภาผู้แทนราษฎรสภาสูงคือวุฒิสภาวุฒิสภานะครับเราได้หลักมาจากอังกฤษนะครับหลักมาจากอังกฤษหมายความว่าไงที่เอามาใช้นะคณะราษฎรเนี่ยลากเข้ามานะครับหลักอังกฤษก็คือเป็นสภาขุนนางสภาพระซึ่งเป็นผู้แทนของพระมหากษัตริย์ในการกลั่นกรองกฎหมายก่อนที่จะมีการทูลเกล้านะครับแต่ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนั้นประชาชนจะเลือกเข้ามาในอังกฤษก็จะมีสภาผู้แทนราษฎรนะครับเราต้องเข้าใจนะจะมี2สภาเวลาผมไป
ล่าสุดเนี่ยที่ผมเคยเรียนให้ทราบผมไปได้รับเชิญไปฟังแล้วก็มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการเลือกตั้งวุฒิสภาเนี่ยคนโดยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจคำว่าสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาบอกวุฒิสภาเนี่ยประชาชนไม่มีส่วนร่วมประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมวุฒิสภาโน่นนี่นั่นนะจริงวุฒิสภาไม่ใช่นะวุฒิสภาเป็นสภาสูงเป็นผู้กลั่นกรองกฎหมายแทนพระมหากษัตริย์นะครับแต่สภาล่างนะฮะคือสภาผู้แทนเนี่ยมาจากประชาชนโดยปกติวุฒิสภาจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจะต้องมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดโดยพระมหากษัตริย์จะเป็นผู้โปรดเกล้าแต่งตั้งโดยตรงโดยมีคณะกรรมการส่วนหนึ่งอะไรแล้วแต่เนี่ยแต่งตั้งโดยตรงนะครับไม่เหมือนกับสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรก็จัดให้มีการเลือกตั้งมาประชาชนเลือกกันมาคนนั้นคนนี้มาเสร็จแล้วก็มาทำกฎหมายทำกฎหมายเสร็จก็จะไปเสนอขึ้นก่อนที่จะถึงพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะมีวุฒิสภาเนี่ยเป็นผู้กลั่นกรองกฎหมายก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมีการทูลเกล้ากระบวนการการปกครองเป็นแบบนี้เรามีส่วนหนึ่งของอังกฤษเรามีส่วนหนึ่งของไทยนะครับจึงเป็นที่มาของสภาแกงโฮ่ยังไงเพราะมันวุ่นวายพอเขียนรัฐธรรมนูญให้สภาล่างไปผูกกับบริหารทั้งที่ประเทศแบ่งเป็นตุลาการบริหารนิติบัญญัติดันไปเขียนผูกกันไปผูกกันมาเนี่ยมันก็เลยทำให้พันยังไงไอ้ตัวหนึ่งไปไม่ได้ตัวหนึ่งไปไม่ได้ก็บริหารไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไปยึดหลักการปกครองที่ผิดง่ายไม่เหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาของประเทศไทยข้อเรียกร้องของคุณเทพไทยเนี่ยนะคราวนี้จากรัฐบาลแห่งชาติเป็นรัฐบาลปรองดองแล้วนะครับมาตอนนี้แต่ละคนก็มาเรียกร้องนะครับสิ่งที่เราได้เห็นคือเขาเรียกร้องให้พวกเขาได้ประโยชน์สูงสุดถูกไหมถูกเขาต้องการได้ประโยชน์เป็นส.ส.พวกเขากลุ่มกระบวนการของพวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็มีอำนาจอันนี้คือหลักของเขานะต้องเข้าใจหลักเขาก่อนนะเขารู้ว่าไงเขารู้มันไปไม่ได้นะครับตอนนี้พักเล็กพักน้อย9พักนะรวมทั้งคุณเทพไทยก็รู้มันไปไม่ได้แล้วนะมันเข้าสู่ political deadlock เมื่อมันไปไม่ได้ปัญหาจะตามมานะครับปัญหาจากอะไรปัญหาจากการไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับเราได้ยินหนาหูขึ้นรัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลปรองดองรัฐบาลสามัคคีสร้างชาตินะครับเอาละนั่นคือการวิเคราะห์ไปดูการสังเคราะห์ผมเคยเรียนมาตลอดแล้วไงปรากฏการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นและมันจะต้องเกิดขึ้นอีกนะและมันจะหนักขึ้นนะครับถึงแม้ตั้งรัฐบาลได้มันก็ไม่สามารถมีเสถียรภาพได้เห็นไหมมันเริ่มมาเรื่อยๆค่อยๆทยอยมาทีละขั้นซึ่งผมเรียนมาตั้งแต่ก่อนก็มีการเลือกตั้งแล้วว่านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งไม่ได้ต้องมีการปฏิรูปก่อนเพราะประเทศกำลังเข้าสู่มันจะเข้าสู่สภาวะเดดล็อกนะครับความชอบธรรมของรัฐบาลจะอยู่ลำบากอยู่ได้ก็อยู่ลำบากจะถูกโจมตีอย่างหนักสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดและมันจะลามปามไปสู่สถาบันพระมหากษัตริย์ถึงขั้นล้มการปกครองเป็นไงบังเอิญไหมนะฮะสังเคราะห์ไว้เสร็จมันไม่ออกจากหลักเลยนะครับเอาละประเทศจะมีทางออกหรือเปล่าจะเป็นรัฐบาลแบบไหน ตอนนี้ก็มีชื่อของบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีลอยขึ้นมาเยอะแยะตะแปะไถเลยนะครับก็แต่ละท่านก็เป็นมีคนที่มีคุณความความดีทั้งนั้นนะครับแต่ที่ผมเรียนเนี่ยถ้าลุงตู่อยากจะไปให้สุดไปให้สุดเลยนะครับเอาให้สุดแต่ผมเรียนแล้วจบไม่สวย นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็นผมจะเลือกทางออกที่ดีที่สุดหลังอะไรหลังงานพระราชพิธีนะครับโปรแกรมขนาดนี้เนี่ยมันเดินไม่ได้แล้วและผมเคยเรียนย้ำมาตลอดว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับลุงตู่และการล่อทหารเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยเป็นการต่อต้านการรัฐประหารจำได้ไหมเป็นทฤษฎีการต่อต้านการรัฐประหารซึ่งคณะราษฎรเคยทำยึดอำนาจสถาบันพระมหากษัตริย์ในกวงอภัยวงศ์ใช้หลักนี้เลยล่อคณะราษฎรหลอกให้มาซึ่งเป็นทหารสมัยก่อนนะหลอกเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วก็ฆ่าทางการเมืองตอนนี้ลุงตู่กำลังถูกเผชิญสถานการณ์เดียวกันซึ่งผมเคยเรียนและเตือนมาโดยตลอดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดแต่วันนี้มันเกิดขึ้นแล้ว10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นการเมืองมันมีเวลาของมันลองดูฮะว่าจะได้สุดกระดานไปถึงขนาดไหนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี
ผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับกว้างไกลบรรพบุรุษรวมธงรวมไทยล้อล้อมรวมใจเป็นไทยเดียวกันเลือดไทยไหลปลาไหลรวมท่วมดินสูญสิ้นชีวิตปกปักรักษาย่าตายายเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกธงไทยอับอายบรรพบุรุษปางไม้หากไทยฆ่าใจด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามปู่ย่าตายายยังไงแผ่นดินไทยไม่สิ้นคนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีที่ใดแผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้หากไทยฆ่าไทยด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามปู่ย่าตายายยังไงถึงต้องใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกัน